สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมศึกพิมพ์ลีกนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับมันคล่อมกันเนาะระหว่างสงเทปี่ก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าแมตช์ที่เรากําลังพูดถึงนะครับเป็นแมตช์ที่เรียกว่าต้อนรับปีใหม่เลยเพราะเตะกันในวันปีใหม่นะครับหนึ่งมกราคมที่อังกฤษนะครับก็เป็นธรรมเนียมแหละนะครับที่นั่นว่ามันจะเป็นความบันเทิงของครอบครัวของคนที่อยู่ที่นั่นในช่วงหยุดยาวต่างๆนะครับดังนั้นโปรแกรมฟุตบอลจะไม่หยุดเหมือนเหมือนดิชั้นนําอื่นๆนะครับไม่ว่าอากาศจะ เน็ตหนาวฝนจะถล่มแค่ไหนก็ตามนะครับแมตช์ที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือแมตช์ที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลนะครับสถานก,การณ์ก่อนเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลก็จะเรียกว่าได้ขาด่าวดีก็พอสมควรนะครับเพราะว่าทีมที่เคยเป็นจ่าฝูงแล้วก็กดดันมาอย่างตอนนี้อย่างอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ส่งนัดติดนะครับ แม้ว่าทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้แต่รวมถึงสเปอร์เองก็ตามจะเก็บเพชนะได้ก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นจา่าฝูงแน่นอนนะครับไม่ว่าผลกับดีกาเซอร์จะออกมาแบบไหนก็ตามแต่ว่าถ้าสามารถเก็บเพชนะได้เขาก็จะฉีกหนีแอสตันวิลล่าเป็น3คะแนนแล้วก็ ชิ้นี้แมนซิตี้ซึ่งว่ากันว่าเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ทีมสําคัญนะครับเป็น5คะแนนแม้ว่าจะเตะมากกว่าหนึ่งแน่นอนแมชนี้ลิเวอร์พูลก็ได้เปรียบในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะขุมกําลังที่ซีซั่นนี้เจอเกนครอปก็เสริมขุมกําลังจนทำให้ทีมสามารถหมุนเวียนนักเตะได้พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับเกมนั้ boxing day ซึ่งพวกเขาบุกไปชนะเบอร์ลี่นะครับมีการปรับตําแหน่งกลับมาหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคนาเต้เองก็ตามนะครับแด,ดนกางก็เป็นโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของเคอร์ติสโจนนะครับ <c oughs> มโอกาสเล่นในหลายคนสมบูร์สไลน์กลับมานะครับแล้วก็ใม่มานั่งสํารอง <c oughs> ก็ยังมีดีโกโชต้าแล้วก็การต้อนรับการกลับมาของแม็คาลิสเตอร์กับการกับนวคาสเซลนะครับซึ่งแน่นอนทุกค,คนทราบกันดีว่าพวกเขามีฟอร์มที่ไม่ดีในช่วงหลังนะครับแล้วก็มีอาการนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างรุมเรา้าทีเดียวนะครับแม้ว่าจะได ว่าจะเป็นเวนบอทมันซึ่งกลับมาเป็นเซนเตอร์ฮาคู่กับฟาเบียนแชร์ซึ่งทําผลงานได้ดีกันมาในช่วงต้นสีซสั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องใช้นักเตะในชุดเดิมๆเ,เนี่ยที่ยิบติดต่อกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลุยส์ไมลี่นะครับดาวรุ่งวัยเพียง17ปีถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมักจะมีคําพูดกันเสมอแหละว่านักเตะดารุ่งที่อายุประมาณเนี้ยไม่ถึง20ปีครับบางทีการใช้งานติดๆทีทกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนักนะครับเพราะว่าความสม ซึ่งไมลี yeah. well, mm ่ก hmm. ็ย right ังทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าเกมนี้พอเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับกลุ่มกัลลังของนิวคาสเซลเนี่ยเรื่องของสภาพร่างกายต่างๆเมื่อบดลเวอคูไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นรองอย่างชัดเจนนะครับเกมนี้มีสถานการณ์มากมายนะว่ากันตามสถิติตัวเลขต่างๆลเวอพูคนชนะได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะค่า Expect e d goal หรือว่าค่า XG ที่เขาชอบพูดกันเนี่ยเกมนี้นะครับมีการประมวลสถิติขึ้นมาว่าลเวอพูทำได้ถึงเจ็ดกว่าๆลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือถ้ามันเป็นไปตามสถิิตเี่ ลิเวอร์พูลควรจะทาประตูในนัดน,นี้ได้ถึงเจ็ดลูกทีเดียวนะฮะสุดท้ายได้กลับมาสี่ประตูส่วนฟังนิคาเซลถึงแม้จะมีความเฉียบขาดนะครับมีโอกาสไม่มากแต่เขาก็ทําประตูได้ค่อนข้างเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับจากอีซักกับบอสแมนแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมการคลองเกมต่างๆการจู่โจมนะครับหาการเข้าทำเนี่ยนิคาโซ่ก็เป็นรองลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตน,นก็คือลิเวอร์พูลนะครับเมื่อนัดไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าจะมีแรงขับมากเป็นพิเศษเช่นแมตช์ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ไนเต หรือแมชเนี้ยที่พวกเขายังเป็นจากฝูงอยู่แล้วมีโอกาสที่จะฉีกนําต่างๆดูนักเตะทุกคนจะมีความมุ่งมั่นจนหลายครั้งมันดูลนลานจนเกินไปนะฮะสังเกตว่าครึ่งแรกเนี่ยหรืวอว่า์พูทำสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจาังหวะส่งท้ายเนี่ยมันมักจะติดติดขัดๆหรือยังไม่เฉียบขาดเพียงพอนะครับจนครึ่งหลังอะเหมือนจังหวะจากโคนจะถูกทําให้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ประตูจากสไตล์การเล่นของพวกเขาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรานซิชั่นจากรเะาจ ในพื้นที่ตรงกลางซึ่งดีโอเซอรอ์ไม่สามารถไล่ตรงนี้จนนะครับบุนโอกิมาายส์นัดนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ได้น้าผิดหวังทีเดียวนะครับในในใน,ในเชิงของการที่พยายามเพรสซิ่งแล้วก็พยายามจะครอบครองแดนกลางซึ่งโดอลลิวพูจัดก,การหมดนะฮะ ในเกมมีรายละเอียดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกจุดโทษนะครับว่าควรได้ไม่ควรได้การยิงจุดโทษพลาดของโมซาล a าการยิงประตู150ในพิมเมลีนะครับให้กับลิเวอร์พูลของโมซาลาหรือแม้แต่กรรมการแอนโทนีเทเลอร์ที่ใบเหลืองไม่ใบเหลืองแต่โดยภาพรวมนะครับก็ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังมั่นใจแล้วก็มีขุมกําลังที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนได้ดีนะครับทำให้ได้เปลียนในกาเซอรตรงนี้เยอะ แต่หลังจากนี้นะครับโมซาล่านะครับจะต้องไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นบัตตารุเอนโดต้องเล่นเอเชียนคัพนะครับพวกเขาจะหายไปถ้านับเป็นจำนวนเกมในทุกถ้วยในยประมาณสัก6-7จนัดทีเดียวนะครับต้องดูลิเวอร์พูลจะปรับตรงนี้ยังไงนะครับและกลับมาครองอันดับจ่าฟูดได้นานแค่ไหนส่วนนีกาเซอร์จะคงต้องหาทางกลับมาอีกพอสมควรกลับมาพบก,กับจอหลังเกมกันได้ในโอกาสหน้าขอบคุณซูซูกินะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ